ำอะไรอยู่อ่ะอ้าวพี่ฟูอาซ้อมาได้ไงคะมาค่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในบ้านก่อนอาสาพี่ว่าตรงนี้อ่ะร่มดีอ่ะเราคุยกันตรงนี้ดีกว่าแล้วน้องเขยไม่อยู่บ้านเหรออยู่ค่ะพี่แม็กเขาเข้าไปเอาน้ำมาพอดีพี่เขยพี่สะพ้ายสวัสดีครับคุณที่พี่มาวันนี้อ่ะพี่มีเรื่องตั้งใจจะมาปรึกษาน้องน่ะเรื่องอะไรหรอคะคือตอนเนี้ยแม่แบ่งมรดกให้พี่ฟู่เรียบร้อยแล้วนะเป็นบ้านสองหลังในเมืองอ่ะเรื่องนี้หนูรู้แล้วค่ะแม่บอกหนูแล้วแต่ดูสาเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจนะหนูยินดีกับพี่ด้วยนะคะที่แม่ยกมรดกให้พี่หนูไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจค่ะพี่เขยครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เขยกับพี่สะพ้ายนั่งก่อนนะครับแล้วแม่แบ่งอะไรให้เธอสองคนบ้างล่ะแม่ให้เงินหนูมา 500,000 ค่ะแต่แม่บอกว่าให้หนูเอาเงินเนี้ยไปต่อเติมบ้านสองหลังให้พี่เพราะว่าพี่แม็กเขารับเหมาต่อเติมอยู่แล้วพี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินหมายถึงที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะแม่บอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนน้ำที่สาดออกนอกบ้านแม่ก็เลยไม่ได้แบ่งสมบัติให้หนูค่ะแล้วเงิน 500,000 เนี่ยมันก็ไม่พอต่อเติมบ้านสองหลังอยู่ดีอ่ะหนูรู้ค่ะพี่ฟู่แต่พี่ก็รู้นี่คะว่าฐานะหนูกับพี่แม็กไม่ค่อยดีพี่แม็กเขารายได้ก็น้อยเงินเก็บเราสองคนก็แทบจะไม่มีเลยในถุงนี้มีเงินอยู่ 500,000 เธอสองคนอ่ะเอาไปต่อเติมบ้านของพวกเธอนะแต่บ้านของเราสองคนก็ยังอยู่ได้นี่คะไม่จำเป็นต้องต่อเติมอะไรพี่เอาเงินกลับไปเถอะค่ะพี่ฟูไม่ได้หมายถึงบ้านหลังนี้แต่หมายถึงบ้านหลังใหม่ในเมืองน่ะบ้านหลังใหม่แต่หนูไม่มีบ้านหลังใหม่ในเมืองนี่คะก็พี่อ่ะได้บ้านมาสองหลังหลังนึงอ่ะพี่ยกให้เธอในโฉนดเนี่ยก็เขียนเป็นชื่อเธอแล้วนะเธอรับไว้สิหนูรับไว้ไม่ได้หรอกนะคะพี่ฟู่แม่บอกว่าห้ามแย่งสมบัติกับพี่ชายรับไว้เถอะแม่ยกบ้านให้พี่ฟู่แล้วส่วนพี่ฟู่จะยกให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่ฟู่หนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะอาซ้อสาน้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวพี่จะคุยกับแม่เองพี่รู้แม่ของเราอ่ะเป็นหัวโบราณรักลูกชายมากกว่ารักลูกสาวตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าอะไรดีๆแม่ก็จะให้พี่ตลอดส่วนงานบ้านก็ต้องให้น้องเป็นคนทำพี่ยังจำได้ตอนเรียนม.ต้นน้องต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงานหาเงินส่งให้ที่บ้านตอนนี้ฐานะพี่ดีแล้วพี่จะไม่ยอมให้น้องต้องลำบากอีกเพราะน้องอ่ะเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่หนูขอบคุณพี่ฟู่มากเลยนะคะเข้าไปกินข้าวด้วยกันก่อนระวังนะครับหยุดที่นี่นะคุณผู้มาได้ไงครับแต่นี่คุณกำลังทำอะไรคุณเอาอะไรให้น้องเขาดื่มที่มันแก้วเหล้านะครับแต่แก้วก็ต้องเป็นเหล้า
เล่าอีกเหรองั้นคุณหยิบให้ผมดูสิเจ้านายเรียกฉันมามีธุระอะไรหรอคะถ้าไม่มีธุระเรียกเธอมาไม่ได้หรอจ๊ะคุณแม็กก็วันนี้มีเด็กฝึกงานมาใหม่หรอใช่ค่ะเจ้านายสนใจเด็กฝึกงานหรอคะวันนี้ผมมีนัดกับลูกค้ารายใหญ่เดี๋ยวคุณไปจัดการให้ผมหน่อยนะได้สิคะดิฉันจัดการให้นี่เธอวันนี้เจ้านายมีนัดเลี้ยงกับลูกค้ารายใหญ่ตอนเที่ยงเจอกันที่ภัตตาคารตูลูอย่าสายล่ะพี่คะพอดีว่าหนูดื่มไม่เป็นนะคะเปลี่ยนให้คนอื่นไปแทนได้ไหมคะนี่ก็พูดอะไรออกมาฉันรู้ตัวไหมเดี๋ยวคนแย่งกันอยากไปอย่าทำตัวให้มันเรื่องมากนักหน่อยเลยฉันอุตส่าห์ให้โอกาสเธอเลยนะทำตัวให้มันดีๆล่ะพี่คุณฟู่ประธานบริษัทพี่น้องไทยชวนแก้วของคุณฟู่หน่อยสิเจ้านายคะหนูดื่มไม่เป็นค่ะในห้องนี้มีแต่ลูกค้า VIP ของผมหรือว่าคุณจะทำให้ผมขายที่หน้าต่อลูกค้า VIP ของผมแต่ว่าหนูดื่มไม่เป็นจริงๆนะคะน้องเขาดื่มไม่ได้เนี่ยเขาไม่ต้องดื่มสิทำไมต้องทำให้น้องลำบากใจล่ะนั่นน่ะสิไม่ดื่มใช่ไหมถ้าคุณไม่ดื่มพรุ่งนี้กลับไปเก็บข้าวของแล้วกลับมาหาอะไรไปซะไม่ต้องมาฝึกงานที่บริษัทของผมดูสิว่าปีนี้คุณจะจบมหาลัยได้ยังไงเยี่ยมเลยมาวันนี้มาไม่คุณบอสประธานบริษัทพี่น้องกันนี่เร็วนี่คุณพีประธานบริษัท PNK ชมแก้วเลยส่วนคนนี้คงไม่ต้องแนะนำให้รู้จักนะนี่ลูกปลาคนที่คอยสอนงานเธอไงชมแก้ว
ผมว่ามื้อนี้เนี่ยเราพอแค่นี้ก่อนครับพอดีช่วงบ่ายเนี่ยยังมีประชุมยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มากนะครับสำหรับอาหารมื้อนี้ไม่เป็นไรครับขอบคุณคุณฟู่และทุกคนมากเลยนะครับคุณนี่มันร้ายจริงๆนะคะลืมสูตรหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันกลับไปเอาให้นะคะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปเอาเองค่ะสาสาหยิบแก้วเร็วกระเป๋าเร็วไอ้อำบากเลยอยู่ที่นี่นะมาได้ไงครับกลับมาทำไมงั้นหรอแล้วนี่คุณกำลังทำอะไรคุณเอาอะไรให้น้องเขาดื่มก็ไม่ได้มีอะไรนี่ครับก็แค่เหล้าที่มันแก้วเหล้านะครับแต่แก้วก็ต้องเป็นเหล้าสิเหล้าอีกนั่นเหรองั้นคุณหยิบให้ผมดูสิคุณพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เข้าใจกันนี่ผมจะเอาล้อแก้วนี้มอบให้กับบังดีคุณพูดครับผมผิดไปแล้วครับขอโอกาสผมสักครั้งนะครับผิดไปแล้วงั้นเหรอนี่คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังทำลายอนาคตคนคนหนึ่งคุณแม็กคุณเองก็มีลูกตั้ง2คนถ้าวันหนึ่งลูกคุณโตขึ้นแล้วเจอคนทำแบบนี้กับลูกสาวคุณจะรู้สึกยังไงเท่าที่ผมดูนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทำอย่างนี้กับผมใช่ไหมคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำลงไปในวันนี้จะสารภาพอะไรคุณก็ไปสารภาพกับตำรวจแล้วกันคุณฟุ้งครับผมขอร้องนะครับผมขอโทษขอโอกาสอีกแค่สักครั้งครั้งเดียวครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแม็กฟู่พี่เอาเงินที่น้องชายพี่ยืมแม็กไปมาคืนน่ะต้องขอโทษแม็กด้วยนะที่น้องชายพี่ยืมไปนานขนาดนี้ก็ไม่คืนทันทีแหมพี่ฟู่เมื่อ2ปีก่อนเงินจะซื้อมอเตอร์ไซค์พี่ยังไม่มีปัญญาเลยตอนนี้ขับเบนซ์เลยเหรอเช่ามาหรือเปล่าเนี่ย
พี่เป็นไรเหรอโอ้เสียดื่มน้ำหน่อยสิโอ้พี่ฟู่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ดื่มน้ำเปล่าแต่ดื่มน้ำแร่เหรอครับโอ้ขับรถเบนซ์ซะด้วยนี่พี่ฟู่จริงหรือเปล่าเนี่ยโซทุยน้ำหน้าอย่างแกนะจะมีปัญญาขับรถเบนซ์แม่ไม่เช่ามาก็ยืมเข้ามาแล้ววะรถเผลอรถมือห้าโมงไปก็ไม่รู้น้ำเล่โถไก่ไก่มาดิสิไก่แกรู้ไหมว่าฟู่กลับมาแล้วอะแล้วมันกลับมาครั้งเนี้ยนะแกต้องไปเอาใจมันหน่อยนะได้ยินไหมครับแม่ไม่อย่างนั้นเลยนะแกก็เป็นชาวไร่ชาวสวนไปทั้งปีทั้งชาติแบบเนี้ยดูแลพ่อแม่พี่ฟู่ช่วยคนอื่นให้ได้ดีได้ผมว่าพี่ฟู่ก็ต้องช่วยเราให้ได้ดีเหมือนกันรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วไปเลยมาไปบ้านฟู่กันครับฟู่จ๋าสวัสดีครับป้าเปิ้ลสวัสดีจ้าฟู่พอดีป้าได้ข่าวว่าฟู่กลับมาบ้านน่ะป้าก็เลยมาเที่ยวหาน่ะน้องไก่เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับพี่ฟู่ครับผมได้ข่าวว่าพี่ฟู่จะพาบอสไปทำงานที่บริษัทของพี่เหรอครับใช่พอดีบอสอ่ะเขาเรียนจบคอมพิวเตอร์มามันตรงกับสายงานที่พี่ทำอยู่น่ะไปเข้าไปในบ้านก่อนครับฟู่นี่เราเป็นญาติกันนะคนอื่นน่ะฟู่ยังหางานให้เขาทำได้เลยงั้นฟู่ก็ช่วยหางานให้ป้ากับน้องไก่หน่อยสิป้าเปิ้ลครับว่าไงฟู่มะนาวป้าเปิ้ลเนี่ยโด่งมากเลยนะครับพอดีผมอยากทำต้มยำกบให้แม่กินนะครับก็เลยว่าอยากจะขอมะนาวป้าเปิ้ลสัก 2-3 ลูกอะครับมะนาวที่ฉันปลูกเนี่ยนะกว่ามันจะโตได้ฉันเหนื่อยแทบตายที่เนี่ยขายหมดสวนเนี่ยนะก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายในบ้านเลยถ้าแกอยากจะกินนะก็ไปซื้อที่ตลาดเอาไปครับอยากกินทำไมไม่ปลูกเองฮะคิดว่าจะมาขอกินที่ง่ายนี่เหรอสั่งก็เถอะพี่ฟู่พี่ยังจะคิดอะไรอยู่เราอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะทำไมพี่ต้องเห็นคนอื่น3คนกว่าเราบอสอ่ะเขาไม่ใช่คนอื่นนะบอสเป็นเพื่อนและเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งพี่ฟู่ผมรู้ว่าพี่กำลังลำบากพี่เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะบอสพี่รับไม่ได้หรอกบอสเองก็มีครอบครัวมีภาระมีค่าใช้จ่ายถึงพี่จะมีปัญหายังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะหาทางออกเองนะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องห่วงผมหรอกเดี๋ยวผมกลับไปขายหมูอีกรอบอ่ะผมก็ได้เงินแล้วพี่เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปก่อนละขอบใจมากนะบอสถึงแกจะนับมันเป็นน้องแต่มันก็ไม่ใช่ญาติแท้ๆของแกป้ากับไก่อะที่เป็นญาติแท้ๆของแกนั่นแหละสิพี่ฟู่เราอะลูกพี่ลูกน้องกันนะฟังผมนะครับงานที่บริษัทผมเนี่ยมันยังไม่มีงานที่มันเหมาะสมกับป้าเพื่อนกับน้องไก่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักไว้ผมจะหางานที่มันเหมาะสมกับป้าเพื่อนกับน้องไก่ให้แล้วกันนะครับหางานที่เหมาะสมนั่นเหรอช่ะไปไก่กลับครับไก่เดี๋ยวก่อนไปกลับ
ทำเป็นมาพูดว่าจะหางานที่เหมาะสมให้เราคนแบบเนี้ยไอ้พวกดึงบุญคนๆอ่ะก็นั่นน่ะสิแม่รุ่นแต่แรกละเป็นฟู่มันคนที่ใส่แบบเนี้ยมันไม่เคยนับเราเป็นญาติเลยต่อไปแกไม่ต้องไปพูดคุยกับมันแล้วนะเข้าใจไหมแม่ไปกับแม่แม่คุณซีมาคุณซีมาอยู่กันพร้อมหน้าทั้งสองคนแม่ลูกเลยนะฉันได้ข่าวว่าเธอสองคนแม่ลูกอยากจะไปทำงานที่โรงงานของฉันตอนนี้มีตำแหน่งว่างแล้วนะจริงหรือครับคุณซีแม่เห็นไหมเราอ่ะไม่ต้องพึ่งพี่ฟุ้งเราก็สามารถหางานทำได้นั่นน่ะสิทำตัวเป็นสูงส่งไม่เห็นหัวเราแต่ถ้าไม่ได้คุณผู้คุณสองคนก็ไม่มีงานทำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณซีพอดีผมอยากฝากงานให้คุณป้าแล้วก็น้องชายผมหน่อยครับคุณผู้คะตอนนี้ที่โรงงานงานก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็คนงานก็ไม่ได้ขาดเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณซีงานมีแค่ไหนเนี่ยเขาให้พวกเขาทำแค่นั้นส่วนต่างของเงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะโอนให้คุณซีเองนะครับถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะครับนี่คุณคุณนั่นแหละมานี่พอดีฉันจะล้างรถอ่ะล้างให้สะอาดเลยนะอย่าให้เหลือไม่ตะกินจะไปหาผู้ชายที่หล่อแล้วมึงมาจากไหนวะเนี่ยรถสูตรกับรถที่คุณไปเช่ามาราคาคงแพงง่ายดูเลยสิท่าไม่เท่าไหร่หรอกครับในคำพูดของคุณมีคำไหนเป็นความจริงบ้างแล้วไอ้ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างคุณเนี่ยเป็นแฟนคุณจริงๆมั้ยเซอร์ไพรส์ซีคุณมาได้ไงเนี่ยแหมก็มาเซอร์ไพรส์คุณไงล่ะคะโอ้โหนี่คุณเตรียมเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์ฉันเหรอคะใช่ครับผมเตรียมไว้สำหรับคุณเลยนะคุณคะแต่ว่าชื่อของฉันไม่ได้สะกดแบบนี้นี่คะน้องสาคือใครเหรอคะซีคุณช่วยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหน่อยมันจะเป็นไรไปถ้าคุณเลิกกับผมไปไม่มีวันหรอกที่คุณจะไปหาผู้ชายที่หล่อรวยสมาร์ทและหน้าที่การงานดีเลิศอย่างผมได้อีกแม็กคุณนี่นะดีเลิศบ้านหลังเนี้ยฉันก็เป็นคนเช่ารถที่คุณขับอยู่มันก็เป็นรถของฉันนี่คุณรู้อะไรไหมว่าผู้ชายที่ตามจีบฉันเนี่ยต่อแถวยาวจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ตไปจนถึงเซ็นทรัลเฟสแล้วหลับตาหาเนี่ยฉันก็ยังหาผู้ชายที่หล่อรวยและดีกว่าคุณไปสิบเท่าร้อยเท่าเชิดใครๆก็โม้ได้แบบเนี้ยอาทิตย์หน้าผมจะมั่นกับแฟนใหม่ของผมถ้าคุณมีปัญญาทำอย่างที่โม้ไว้จริงช่วยหาผู้ชายที่มันหล่อรวยได้ดีกว่าผมมาให้ผมดูเป็นบุญตาเหรอสิได้ฉันจะพาเขาไปแต่ตอนเนี้ยคุณรีบใส่ของจากบ้านฉันแล้วคืนกุญแจรถฉันมาด้วยโชคร้ายจริงๆที่ชีวิตของฉันเนี่ยต้องมาเจอผู้ชายเร็วๆอย่างคุณพี่ฟูวันนี้วันหยุดผมแท้ๆแทนที่ผมจะได้พักผ่อนผมต้องมาทำรถให้พี่เนี่ยเออนะอ่ะคุณแจ๊คขอบใจมากนะ
อย่าลืมโมล่ะพี่ทั้งแม็กยางเบรกทั้งหมดก็แสนเก้านี่คุณคุณนั่นแหละมานี่คุณพอดีฉันจะล้างรถอ่ะล้างให้สะอาดเลยนะอย่าให้เหลือไม่ตะกินฉันจะไปหาผู้ชายที่หล่อนี่มึงมาจากไหนวะเนี่ยนี่คุณรายได้ของคุณเนี่ยต่อวันเท่าไหร่หรอ500หรือว่า 1,000 ประมาณนั้นน่ะถ้างั้นฉันจ้างคุณ 2,000 ช่วยแสดงละครเป็นแฟนฉันหน่อยนะ 2,000 อื้อเดี๋ยววันพุธเนี้ยฉันจะมารับคุณออกแล้วช่วยแสดงให้เนียนให้คุ้มกับค่าจ้าง 2,000 ด้วยล่ะไปล่ะชุดสูทกับรถที่คุณไปเช่ามาราคาคงแพงหน้าดูเลยสิท่าไม่เท่าไหร่หรอกครับก็ยังชั่วเงิน 2,000 ที่ฉันจ้างคุณเนี่ยไม่เสียเปล่าไปค่ะเธอเองเหรอที่เป็นแฟนเก่าของพี่แม็กอะไม่เห็นจะสวยเลยนี่ข่าวว่าถ้าตามตือเขาแบบกัดที่ปล่อยนี้ถึงกับบุกมางานมั่นของเราไรอย่างอายจริงถ้าใครใช้ให้แม็กอยากเห็นหน้าแฟนใหม่ฉันล่ะไม่แน่นะแม็กเนี่ยเขายังลืมฉันไม่ลงพี่แม็กทำไมพี่ต้องอยากเห็นหน้าแฟนใหม่ของยายนี่ด้วยหรือว่าพี่ยังรักมันอยู่สายจะไปสนใจคำพูดของยายบ้านนี่ทำไมนี่กำไรนี้พี่สั่งทำเป็นพิเศษเลยนะนี่ตอนที่คุณคบฉันแรกๆเนี่ยคุณก็เอากำไรวงนี้มาให้ฉันพอเลิกกันคุณก็เอากำไรวงนี้ให้ผู้หญิงคนใหม่แล้วคุณก็เอากำไรวงนี้ให้แฟนเก่าของคุณทุกคนมุกเดิมๆพี่แม็กนี่มันหมายความว่าไงอ่ะสาจะไปใส่ใจคำพูดของยายบ้านนี่ทำไมวันนี้ซีตั้งใจจะมาทำลายงานมั่นของเรานะสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดเลยนะความจริงงั้นเหรอในคำพูดของคุณมีคำไหนเป็นความจริงบ้างแล้วไอ้ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างคุณเนี่ยเป็นแฟนคุณจริงๆไหมจริงสิหรอแล้วนี่หมายความว่าไงพอยังชั่วเงิน 2,000 ที่ฉันจ้างคุณเนี่ยไม่เสียเปล่าชุดสูทกับรถที่คุณไปเช่ามาราคาไม่น่าจะถูกไม่เท่าไหร่หรอกครับพอยังชั่วเงินที่ฉันจ้างคุณ 2,000 ไม่เสียเปล่าไปค่ะแล้วไอ้รถเบนซ์ที่จอดอยู่ข้างนอกนั่นผมได้ยินมาจากปากคุณบอสเจ้าของอู่ซ่อมรถว่าเป็นรถของประธานบริษัทพี่น้องกันแล้วคุณฟู่ก็ไม่ชอบให้ใครยุ่งกับรถของเขารอคุณบอสมาก่อนเถอะแกของคนเจอนี้เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่จะเจอดีเอ้าคุณบอสมาพอดีเลยครับสองคนนี้แอบเอารถของคุณปู่ประธานบริษัทพี่น้องกัน
ไปแอบอ้างว่าเป็นลูกของตัวเองครับโอ้พี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะพอดีพี่มาส่งแฟนมาร่วมงานมั่นของแฟนเก่านะแบบนี่คุณผู้ประธานบริษัทพี่น้องกันอะไรนะประธานบริษัทพี่น้องกันผมต้องขออภัยจริงๆนะครับยกโทษให้ผมนะครับตอนนี้คุณรู้หรือยังอ่ะว่าใครกันแน่ที่ต้องเจอดีต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าฉันไม่รู้อะค่ะว่าคุณคือประธานบริษัทพี่น้องกันไม่เป็นไรหรอกครับผมดีใจมากนะครับที่ได้รู้จักคุณ